คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนักการเมืองที่สุดแห่งปีขวัญใจประชาชนด้านความเป็นสุภาพบุรุษนิ่งมีความนิ่งมีหลักการผลงานประกันรายได้เกษตรและเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศเรื่องตัวเลขการส่งออกอย่างนี้ไงนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยวันนี้รองนายกจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ก็เดินหน้ามอบของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรนะพาณิชย์จัดใหญ่ปีใหม่8กล่องนะ8กล่องภายใต้แคมเปญนะรับปีกระต่ายมีอะไร1โครงการประกันรายได้เกษตรกรเป็นมาตรการประกันรายได้ช่วยพี่น้องชาวนาแล้วก็พืชผลที่ประกันนะ2ลดค่าครองชีพนะก็จะมีการลดกระหน่ำสินค้าบริการต่างๆนานานะแล้วก็3ให้บริการออนไลน์ปรึกษาการจดทะเบียนนิติบุคคลอย่างงี้นะ4ให้บริการประชาชนนอกเวลาทำการนะมีเคาน์เตอร์บริการ5ลดค่าธรรมเนียมมอบของสมนาคุณต่างๆหน่วยงานราชการต่างๆนะแล้วก็6นะบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายให้คำปรึกษาสถาบันวิจัยพัฒนาอัญมณีต่างๆรวมไปถึงงานแสดงการจำหน่ายสินค้าต่างๆอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่ค่ะ8กล่องรับปีกระต่ายนะแต่ทีนี้เรื่องการเมืองที่กำลังเดินไปสู่การเลือกตั้ง